สวัสดีเบิร์ดทุกคนเลยน้องบุรีก็มาพบกับน้องลีในตอนแรงๆเนาะถ่ายคลิปตอนแรงแต่ว่าอาจจะได้ลงคลิปในตอนเช้าทุกคนมื้อนี้น้องลีก็จะหลังจากจบเกมไปเอ้ยยังบ่ได้จบเนาะหลังจากที่บ่ได้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลแล้วเนาะแล้วมื้อนี้ก็แล้วก็น้องลีก็บ่ได้แบบบ่ได้นําคลิปมาเสนอกะอู้เกือบฮอตทิศแล้วเนาะแล้วมื้อนี้ก็ได้ไปเบิ่งข่าวมาเนาะ 2-3 มื้อก่อนหั่นเพจระดับโลกเนาะได้มีการอัพรูปวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงทุกคนเฮ็ดให้แบบแห่งดังไปตื้มเนาะแบบแล้วก็มื้อนี้ก็น้องลิกเลยว่าอยากพา BBFC มาเบิ่งคอมเมนต์ชาวโลกว่าผู้เพิ่นสิมีความคิดเห็นอย่างไรเนาะเมื่อเพจระดับโลกเพิ่นได้โพสต์รูปของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงเนาะแล้วก็น้องลี่ก็มีคำถามอยากถามพี่พี่ FC ว่ามีพี่ FC ผู้นึงเนาะเพิ่นได้ส่งลิงก์มาให้น้องลี่เนาะลิงก์เป็นวอลเลย์บอลนี่แหละเนาะแต่น้องลี่บ่แน่ใจว่าแม่นเพิ่นแข่งอยู่สิใดอันนี้นะเพราะว่ามื้อนี้น่าจะเดี๋ยวน้องลีขอเบิ่งแป๊บเนาะมื้อนี้เพิ่นบอกว่าไทย VS สิงคโปร์เนาะทุกคนผู้ใดฮู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกน้องลีเด้อเนาะว่าแม่นอันแข่งขันอันใดเนาะน่าจะแต่ว่าบ่แม่นอันทีมที่น้องลี่เอามารีแอคชั่นให้พี่ๆ FC เบิ่งกันตลอดฮันเดอร์บ่แม่นทีมเดียวกันเนาะถ้าผู้ใดฮู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกน้องลี่แด้เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเห็นแบบแข่งกันอยู่เนาะแต่ว่าน้องลี่บ่แน่ใจย่านแนะนําพี่ๆ FC ละย่านบ่ถูกเนาะถ้าหากผู้ใดฮู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกน้องลี่แด้แล้วก็น้องลี่ก็จะไปค้นข้อมูลตื้มเนาะโอเคก็ประมาณนี้แหละคําถามที่อยากถามพี่ๆ FC ละกะเราไปเบิ่งวิดีโอที่น้องลี่จะนำมาเสนอวันนี้กันเลยนะทุกคนเนาะโอเคไปกันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชัชสตูดิโออีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีคำเล่นกล่าวที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยกับคำกล่าวที่ว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเป็นลูกรักของเพจวอลเลย์บอลเวิลด์ดูเหมือนว่าจะเป็นคำพูดที่ไม่เกินจริงนะครับเพราะว่านอกจากจะลงเรื่องราวของทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดทางเพจวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับก็ได้มีการนำภาพสาวๆทีมชาติไทยในเกมที่พบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกามาลงเป็นภาพหน้าปกโดยทางด้านคุณเอ็ดดี้ช่างภาพชาวไทยในฐานะช่างภาพของ FIVB และ AVC นะครับผู้ถ่ายภาพนี้ได้เผยผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าเบื้องหลังของภาพนี้นะครับผมต้องยกเครดิตให้กับน้องๆนักกีฬาเพราะว่าทั้ง3เกมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ตอนจบเกมผมก็จะถ่ายแต่มุมเดิมๆซึ่งน้องๆอยากเปลี่ยนมุมบ้างอีกทั้งน้องๆได้ดีไซน์แอคชั่นความน่ารักของน้องๆออกมาด้วยตัวเองซึ่งทําผมก็มีหน้าที่แค่กดชัตเตอร์อย่างเดียวมีเวลาไม่นานมากกับการที่อยู่ตรงโมเมนต์ในสนามนั้นขอบคุณน้องๆทุกคนในการสร้างสีสันของภาพนี้ดูแล้วรู้สึกยิ้มตามทุกทีเมื่อได้ดูภาพและหลังจากที่ภาพของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับได้ขึ้นปกเพจก็มีทั้งชาวต่างชาติรวมถึงชาวไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างคึกคักซึ่งทางผมเองนะครับก็ได้มีการคัดเลือกมานำเสนอกันดังต่อไปนี้เอาล่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนแรกนะครับโดยที่คนแรกคนนี้มาจากอังกฤษนะครับเขาบอกว่าฉันรักทีมไทยนี่คือการสนับสนุนจากลอนดอนพวกเธอเล่นได้ดีและสนุกกับการแข่งขันมากความคิดเห็นต่อมาคนนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับกล่าวว่าทีมไทยเป็นทีมที่น่ารักเสมอแฟนๆปีน้อยรักพวกคุณทุกคนคนต่อมาคนนี้เป็นเพื่อนบ้านมาจากลาวนะครับเขาบอกว่าฉันรักประเทศไทยจากลาวคนต่อมาเป็นชาวฟิลิปปินส์เช่นกันนะครับบอกว่าโปรดจัดการแข่งขัน VNL ในฟิลิปปินส์อีกครั้งเด็ดโปรดเรามาดูความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับชาวต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าพวกเธอน่ารักมากและดูสนุกสนานในทุกช่วงเวลาแม้ว่าพวกเธอจะไม่ชนะในเกมก็ตามนี่คือจิตวิญญาณของวอลเลย์บอลที่เราอยากเห็นนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมฉันถึงรักทีมชาติไทยคนต่อมาพูดถึงทีมชาติไทยว่าแพ้ก็ยิ้มชนะก็ยิ้ม
พวกเธอสนุกสนานและล่าเริงนี่คือยิ้มสยามนี่คือประเทศไทยพวกเธอน่ารักสำหรับทุกคนคนต่อมาแสดงความรู้สึกว่าฉันกล้าพูดได้เลยว่าพวกเธอคือทีมที่ดีที่สุดในโลกเรามาที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนที่เขาบอกว่าไม่มีทีมใดใน VNL 2022อีกแล้วที่ดูน่ารักและยิ้มแย้มได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนี่คือเสน่ห์ของวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่การแข่งขันเพื่อชัยชนะแต่ว่ามันคือความสุขที่ได้ลงเล่นและเราก็ได้ดูพวกเธอเหล่านี้ในสนามแข่งขันเรามาดูความคิดเห็นต่อมานะครับคนที่เขาบอกว่าฉันขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อสร้างสีสันและเสน่ห์ของวอลเลย์บอลคนต่อมากล่าวว่าโอ้ฉันรักทีมที่น่าทึ่งทีมนี้แทบอดใจรอชมเกมต่อไปของสาวๆเหล่านี้ไม่ไหวแล้วคนต่อมากล่าวว่าเลิฟยูทีมไทยหวังว่าจะได้เจอคุณในรอบชิงชนะเลิศคนต่อมาให้กำลังใจนะครับเขาบอกว่าโกโก้สาวไทยความคิดเห็นต่อมาพูดถึงทีมชาติไทยว่าพวกคุณคือทีมไทยที่แข็งแกร่งและมีรอยยิ้มที่ทรงพลังมากต่อนะครับคนนี้ก็บอกว่าทีมไทยน่ารักมากฉันดีใจที่เห็นวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยได้ขึ้นปกพวกเธอดูมีความสุขและล่าเริงอยู่เสมอแม้ว่าจะแพ้3เกมติดต่อกันก็ตามเรามาดูความคิดเห็นต่อมานะครับมันเป็นเกมที่สนุกมากสำหรับฤดูกาลนี้ขอบคุณ FIVB VNL 2022คนต่อมาเป็นชาวอเมริกันนะครับบอกว่าพวกเธอกำลังลุกเป็นไฟจาก USA FCความคิดเห็นต่อมาพูดถึงทีมชาติไทยว่าฉันชอบทีมชาติไทยเพราะว่าพวกเธอสดใสร่าเริงและเป็นกันเองต่อมากล่าวว่าฉันสนับสนุนทีมชาติไทยเสมอเรามาดูความคิดเห็นต่อมานะครับคนที่เขาบอกว่าน่ารักจังไปเลยไทยแลนด์ยิ้มเข้าไว้ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนนี้เขาบอกว่าในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาคนที่กล่าวว่าช่างเป็นช่วงเวลาที่ทำให้โลกที่ถูกทำลายจากสงครามมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อที่พวกเธอยิ้มสู้ทุกแต้มโดยที่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆกับทุกอุปสรรคแม้แต่ตุรกีที่ขึ้นชื่อเรื่องชาตินิยมก็ยังเชียร์ทีมของพวกเธอและยังสนุกกับการเชียร์พวกเธอต่อไปนี่คือปฐมบทใหม่ของตำนานวอลเลย์บอลโลกที่เขียนขึ้นโดยสปิริตของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคนต่อมากล่าวว่าฉันซาบซึ้งกับการทำงานหนักทั้งหมดที่พวกเธอทำสาวไทยเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนที่ก็บอกว่าพวกเธอคือทีมวอลเลย์บอลหญิงที่น่ารักของฉันคนต่อมากล่าวสั้นๆว่าเลิฟยูไทยทีมเรามาดูความคิดเห็นต่อมานะครับคนที่ก็บอกว่าสาวไทยสดใสขี้เล่นน่ารักทุกคนฉันเป็นแฟนวอลเลย์บอลสาวไทยและจะสนับสนุนพวกเธอในทุกๆครั้งที่พวกเธอลงแข่งขันคนต่อมาอุทานว่าว้าวไทยแลนด์ทีมพวกเธอสวยและน่ารักมากเราสนับสนุนคุณฉันมีความสุขทุกครั้งที่เชียร์ทีมชาติไทยคนต่อมาบอกว่า Amazing Team หวังว่าทีมชาติไทยจะอยู่ในท็อป8เราจะรักคุณสาวๆนักกีฬาของเราคนต่อมาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลอารมณ์ดีที่สุดตลอดกาลก็คือ Thailand New Gen 2022ขอให้ทีมชาติไทยเข้ารอบสุดท้าย Go 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 Thailand คนต่อมากล่าวว่าชนะหรือไม่เราก็จะเชียร์คุณขอแค่ทำให้ดีที่สุดก็พอคนต่อมากล่าวสั้นๆนะครับเขาบอกว่าเราจะสนับสนุนทีมชาติไทยต่อมากล่าวว่าฉันรักทีมไทยพวกเธอน่ารักและยิ้มตลอดเวลาคนต่อมากล่าวเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่า Entertainment Team Thailand เรามาดูความคิดเห็นต่อมานะครับผู้ที่กล่าวสั้นๆว่าเพราะวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่ชัยชนะจากนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวเพิ่มเติมว่าฉันละสายตาไม่ได้ทุกทีที่ทีมวอลเลย์บอลสาวจากไทยลงเล่นและฉันก็อยากเห็นพวกเขาเล่นทุกวันต่อมากล่าวถึงทีมชาติไทยว่าพวกเธอทำให้เกมมีความสุขและสนุกสนานนี่คือธรรมชาติและเป็นบุคลิกภาพของทีมวอลเลย์บอลไทยที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุขเอาละคราวนี้เรามาดูความคิดเห็นของคนไทยกันบ้างนะครับคนนี้เขาบอกว่ามีโควต้าให้ทีมลูกรักเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายด้วยไหมซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็เลยทำให้มีคนไทยเข้ามาตอบกลับว่าเป็นทุกอย่างให้แล้วน่าจะมีบ้างเนอะคนต่อมากล่าวเสริมตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นการร้องขอที่ยอดเยี่ยมเลยคนต่อมากล่าวต่อว่าเดี๋ยวน้องๆจะใช้ความสามารถผ่านเข้าไปได้แน่นอนค่ะ
ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าถ้าหากว่าไม่มีทีมชาติไทยนี่เงียบเหงาเลยนะเราข้ามาดูความคิดเห็นต่อมานะครับที่เขาบอกว่าวอลเลย์บอลไทยจะเป็นความภาคภูมิใจและความสุขของทุกคนเสมอเราภูมิใจกับทีมวอลเลย์บอลไทยมากพวกเธอเล่นด้วยรอยยิ้มและมีความสุขต่อมาคนนี้แสดงมุมมองว่าขอบคุณวอลเลย์บอลเวิลด์สำหรับความรักที่มอบให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยฉันรักวอลเลย์บอลเวิลด์และทุกทีมต่อมากล่าวว่าเป็นปีที่หนักเลยกับพี่ๆทีมชาติไทยทั้งบาดเจ็บและโควิดแต่ว่าพี่ๆทุกคนทุ่มเทและสู้แบบสุดใจจริงๆสู้ๆครับพี่โคตมาบอกว่าขอบคุณภาพนักตบสาวไทยจาก FIVB ที่ดูแล้วสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลได้อย่างน่ารักที่สุดขอบคุณที่พวกคุณสร้างความสุขให้กับผู้ชมและกองเชียร์ได้ชื่นใจค่ะสู้ต่อไปถึงฝันเราขอเป็นกำลังใจให้พวกคุณทีมชาติไทยต่อมากล่าวว่าน้องๆคือความภาคภูมิใจของประเทศไทยครับสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีทุกแมตช์การแข่งขันเป็นขวัญใจแฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกไปแล้วต่อมากล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจแทนสาวๆด้วยครับซาบซึ้งมากจากใจความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารูปนี้น้องๆสดใสน่ารักยิ้มแย้มนี่แหละคือเอกลักษณ์ของคนไทยความคิดเห็นต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มมันสามารถอธิบายได้เป็นอย่างดีจากภาพของพวกเธอเหล่านี้เอาล่ะก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับ ก็ได้เบิ่งจบกันไปแล้วเนาะทุกคนเป็นยังไงกันแน่พี่ๆ FC มีความคิดเห็นใดเนาะก็สามารถคอมเมนต์ได้ในใต้คอมเมนต์ของน้องลี่เลยเนาะก็หลังจากที่เบิ่งมาก็แบบมีแต่ความคิดเห็นบวกเนาะแล้วก็แบบสาวไทยก็แบบเป็นขวัญใจคนแบบเกือบว่าทั้งโลกไปแล้วเนาะแบบนาทีนี้ใครไม่รู้จักก็ถือว่าเซยเนาะทุกคนเนาะก็ประมาณนั้นแหละเนาะแล้วก็ถือว่าได้ขึ้นหูหน้าปกเพศระดับโลกคุณได้ทุกคนตอนแรกน้องลี่น้องลี่คิดว่าอันได้โพสลงซื่อๆเนาะอันโพสลงฮันเพิ่นโพสดุอยู่แล้วเนาะจนหลายๆคนจนแซวว่าเป็นลูกหักของเพศระดับโลกไปแล้วเนาะแต่ว่ามา4-4มือก้อนฮันเพศระดับโลกฮันเพิ่นได้เอารูปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนี่ขึ้นรูปปกเนาะทุกคนเนาะขึ้นรูปปกเพศเนาะก็จะเฮ็ดให้แบบคนแห้งคนแห้งสิฮู้จักหลายขึ้นแล้วก็แห้งสิเป็นแบบขวัญใจคนทั้งโลกหลายขึ้นเนาะทางคอมเมนต์ท่านก็จะมีคอมเมนต์ลาวเฮานําเนาะคอมเมนต์ประเทศลาวเฮานําเมื่อกี้นี้มีคอมเมนต์ก็น่าจะหลายคอมเมนต์เลยเนาะแต่ว่าหลายคนแล้วก็หลายคอมเมนต์ที่มาเมนแต่ว่าอายเพิ่นก็ได้คัดจอนเอามาบางคอมเมนต์เนาะบ่ว่าจะเป็นทางไทยทางอเมริกาทางหลายๆประเทศเนาะเพิ่นก็จะเอามาแบบคัดเลือกเอามาบางความคิดเห็นเนาะถ้าสิเอามามืดท่านโอ้โหแบบไม่ไหวไม่หวั่นเลยทีเดียวเนาะทุกคนเนาะกะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากให้น้องลี่เฮ็ดคลิปอันใดกะสามารถส่งมาทาง Facebook ส่วนตัวได้เลยเนาะและการนี้ทุกคนที่น้องลี่ถามต้นคลิปหนะว่าอันตอนนี้ฮันมีแข่งกับประเทศใดแล้วก็เป็นวอลเลย์บอลหญิงแบบใดบ่แม่นทีมชาติบ่หรือว่าจังใดเนาะผู้ใดฮู้ก็คอมเมนต์บอกน้องลี่เด้แล้วตอนนี้น่ะตอนที่น้องลี่ถ่ายคลิปเวลา 5:00 นนี่น่ะกะไทยเจอกับอีหยังน้องลี่ก็บ่แน่ใจเนาะแล้วก็แข่งอยู่เนาะทุกคนปัจจุบันนี้ก็คือยังแข่งอยู่เด้อเนาะถ้าผู้ใดฮู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกน้องลี่แด่เด้อเนาะขอโทษขออภัยหลายๆในความที่น้องลี่ยังบ่ทันได้ซอกข้อมูลแล้วก็เลยว่าได้เสวยโอกาสมาถามพี่ๆ FC แทนเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้น้องลี่ก็จะขอตัวลาไปก่อนเนาะถ้าหากผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลี่ในการเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อโอเคเดี๋ยวเฮามาเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย